ลองจินตนาการดูว่าจักรวาลของเรานั้นเหมือนกับเกมคอมพิวเตอร์ขนาดมหึมามันเป็นความคิดที่น่าตื่นเต้นและแปลกใหม่ใช่ไหมคะแต่นี่ไม่ใช่แค่ไอเดียในนวนิยายวิทยาศาสตร์หรือหนังไซไฟเท่านั้นเพราะมีนักคิดและผู้นำในวงการเทคโนโลยีบางคนที่พิจารณาความเป็นไปได้ที่ทุกสิ่งที่เราเห็นเรารู้สึกและประสบพบเจออาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการจำลองขนาดมหึมาซึ่งเราอาจจะถูกควบคุมในจักรวาลเหมือนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่ก็ได้ย้อนกลับไปในปีคริสต์ศักราช2003นักปรัชญาชื่อนิกบอสทรอมจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดได้เสนอบทความที่ทำให้คนต้องคิดตามโดยเขาเสนอว่าถ้ามีอารยธรรมที่พัฒนาไปไกลมากพอพวกเขาก็อาจสร้างการจำลองคอมพิวเตอร์ที่สมจริงมากจนสิ่งมีชีวิตในนั้นไม่รู้ตัวเลยว่าพวกเขาอยู่ในการจำลองมันเหมือนกับการเล่นวิดีโอเกมที่สมจริงมากแต่คุณเป็นหนึ่งในตัวละครและไม่รู้ตัวเองอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้ง SpaceX และ Tesla ก็เคยพูดครั้งหนึ่งว่ามีโอกาสน้อยมากที่เราจะอยู่ในสิ่งที่เขาเรียกว่าความเป็นจริงพื้นฐานหรือจักรวาลที่แท้จริงส่วนใหญ่เขาคิดว่าเราน่าจะอยู่ในการจำลองที่ถูกสร้างขึ้นโดยอารยธรรมที่พัฒนาแล้วมากๆสิ่งที่ทำให้ความคิดนี้ยากต่อการละทิ้งไปคือไม่มีใครสามารถพิสูจน์หรือหักล้างมันได้ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญบางคนจึงบอกว่าเราควรพิจารณาความเป็นไปได้ที่เราทุกคนอาจเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมจักรวาลนักจักรวาลวิทยาบางคนซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับจักรวาลโดยรวมยังคิดว่าจักรวาลทำงานเหมือนภาพโฮโลแกรมโดยมีขอบเขตที่มีรหัสควอนตัมที่กำหนดสิ่งที่เกิดขึ้นภายในนั้นเมื่อเราพูดถึงทฤษฎีการจำลองความเป็นจริงที่น่าสนใจนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชื่อเดวิดแอนเดอร์สันซึ่งมีความสนใจในหลากหลายสิ่งตั้งแต่โครงการเซติกจนถึงดนตรีได้ถามคำถามที่น่าสนใจกับเพื่อนๆและเพื่อนร่วมงานที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ว่าหากทุกสิ่งรอบตัวเราเป็นเพียงการจำลองพวกเราสามารถปรับเปลี่ยนมันได้หรือไม่นั่นหมายความว่าหากชีวิตของเราเป็นเพียงเกมพวกเราจะหาโค้ดลับเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตได้หรือเปล่าในช่วงที่มีการล็อกดาวน์เนื่องจากการระบาดของโรคเมื่อไม่กี่ปีก่อนแอนเดอร์สันได้เริ่มมีการพูดคุยเรื่องนี้อย่างจริงจังกับลูกชายของเขาพวกเขาจินตนาการถึงคุณสมบัติต่างๆที่พวกเขาอยากเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงในจักรวาลของเราหากว่ามันเป็นเพียงซอฟต์แวร์แอนเดอร์สันซึ่งเป็นโปรแกรมเมอร์ก็ได้คิดถึงแง่มุมทางปฏิบัติของการทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มันจะเหมือนกับการอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่อให้เรามีความสามารถใหม่ๆหรือแก้ไขปัญหาที่น่ารำคาญได้หรือไม่ตัวอย่างเช่นแอนเดอร์สันเองต้องการเห็นเส้นทางที่เขาเคยเดินผ่านมาทั้งหมดโดยจะเห็นรอยเท้าของเขาเปล่งประกายเป็นสีส้มมันจะแสดงให้เขาเห็นว่าเขาเคยไปที่ไหนมาบ้างและยังสามารถเห็นสถานที่ต่างๆที่ไม่มีใครเคยเดินผ่านมาก่อนได้ด้วยลูกชายของเขาต้องการคุณสมบัติที่จะทำนายว่ามุกตลกที่เขาจะพูดนั้นจะได้รับการตอบรับที่ดีหรือไม่ก่อนที่จะพูดออกไปส่วนเพื่อนร่วมงานของพวกเขามีความคิดอื่นๆเช่นปุ่มหยุดเวลาเพื่อหาคำตอบที่สมบูรณ์แบบในการสนทนาหรือปุ่มย้อนเวลาเพื่อทำให้ความผิดพลาดนั้นไม่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ฟังดูน่าสนใจมากแต่แอนเดอร์สันชี้ให้เห็นว่าคุณสมบัติเหล่านี้จะต้องการการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนอยู่เบื้องหลังตัวอย่างเช่นการหยุดเวลาอาจหมายถึงการสร้างการจำลองความเป็นจริงคู่ขนานใหม่สำหรับคุณเท่านั้นอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงท่าที่ใหญ่มากเราไม่ได้บอกว่านี่คือวิธีการทำงานของจักรวาลจริงๆมันเป็นเพียงการทดลองทางความคิดเท่านั้นแต่มันก็เป็นการทดลองทางความคิดที่สนุกที่ทำให้เราได้คิดถึงธรรมชาติของความเป็นจริงในโลกของจินตนาการที่ว่าด้วยเรื่องของจักรวาลจำลองหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Simulate Universe นั้นนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์อย่างเดวิดแอนเดอร์สันได้จินตนาการถึงความเป็นไปได้ที่น่าตื่นเต้นมากมายอย่างเช่นการที่เราสามารถหยุดเวลาในจักรวาลจำลองได้เพื่อให้เวลาเราคิดถึงคำตอบที่ฉลาดหลักแหลมแต่การทำแบบนั้นไม่ได้ง่ายเท่ากับการกดปุ่มหยุดชั่วคราวบนรีโมททีวีของเราเนื่องจากอาจจะต้องสร้างจักรวาลคู่ขนานที่เวลาหยุดนิ่งสำหรับเราจ
จนกว่าเราจะคิดออกว่าจะพูดอะไรแล้วเมื่อเรากดปุ่มเล่นต่อคำตอบที่แสนจะฉลาดก็จะพร้อมใช้งานในจักรวาลเดิมนอกจากนี้แอนเดอร์สันยังจินตนาการถึงการย้อนเวลาไปแก้ไขข้อผิดพลาดซึ่งเป็นเรื่องที่ยากกว่าการหยุดเวลามากลองจินตนาการว่าถ้าเราสามารถย้อนไปในชีวิตของเราเพื่อเปลี่ยนการตัดสินใจที่ทำให้เราเสียใจได้การทำเช่นนั้นจะทำให้เกิดสาขาใหม่ของจักรวาลขึ้นมาในสาขาใหม่นี้เราจะดำเนินชีวิตโดยเดินทางไปในทิศทางที่แตกต่างจากเส้นทางเดิมที่เราเคยเดินแต่ที่น่าสนใจคือเราจะไม่มีวันกลับไปยังเส้นทางเวลาเดิมได้อีกแม้ว่าแนวคิดเหล่านี้อาจจะฟังดูเหมือนเรื่องในหนังไซไฟแต่อย่าลืมว่าที่เรากำลังพูดถึงนี้เป็นเพียงสมมุติฐานเท่านั้นแอนเดอร์สันและเพื่อนร่วมงานของเขากำลังสนุกกับการจินตนาการถึงจะเกิดอะไรขึ้นถ้าในหลากหลายสถานการณ์มันเป็นวิธีการเล่นกับความคิดเกี่ยวกับจักรวาลและตำแหน่งของเราในนั้นแต่แนวคิดเหล่านี้ก็มาพร้อมกับความซับซ้อนของตัวเองโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงเรื่องเวลาเดินทางถ้าเราสามารถเดินทางไปในอนาคตได้เราจะกลับมายังปัจจุบันพร้อมกับความทรงจำของเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงอนาคตที่เราเห็นได้เพราะตอนนี้เรามีความรู้ที่อาจเปลี่ยนแปลงการกระทำของเราและถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตล่ะเราอาจจะเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในวิธีที่อาจทำให้ไม่มีเราเกิดขึ้นมานี่คือความขัดแย้งของการเดินทางข้ามเวลาที่นักเล่าเรื่องมักที่จะสำรวจถ้าเราลองจินตนาการสิ่งที่แปลกประหลาดหรือแม้กระทั่งสิ่งที่มีเสน่ห์ในแบบที่คนเราอยากจะได้ถ้าหากว่าจักรวาลของเรานั้นเป็นเพียงแค่การจำลองที่สามารถปรับแต่งได้ก็ลองคิดดูว่าเรากำลังเข้าไปในร้านอาหารและที่นั่นมันก็ดังจนเราแทบจะไม่ได้ยินความคิดของตัวเองเลยยิ่งไม่ต้องพูดถึงการสนทนาที่โต๊ะของเราถ้าหากเราสามารถกดปุ่มเพื่อเปิดกรวยแห่งความเงียบบนโต๊ะอื่นๆได้ก็คงจะดีไม่น้อยความคิดนี้มาจากคนอย่างแอนเดอร์สันที่อาจจะไม่ได้ยินเสียงดีเหมือนเมื่อก่อนและต้องการประสบการณ์ทานอาหารที่เงียบสงบมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีสถานการณ์อื่นๆอีกเช่นเวลาที่เราต้องรีบบางทีมันก็จะดีไม่น้อยเลยถ้าเรามีภาพลวงตาของตัวเองที่สามารถปรากฏขึ้นไปแทนที่เราทำให้ดูเหมือนว่าเรามาตรงเวลาแล้วเมื่อเรามาถึงจริงๆภาพลวงตานั้นก็จะหายไปและไม่มีใครรู้เลยว่าเรามาสายแล้วเรามาลองคิดในแบบไซไฟกันบ้างบางคนนั้นได้ฝันถึงคุณสมบัติที่เรียกว่าสายตาแห่งความตายลองจินตนาการสิคะว่าถ้าเรากำลังขับรถอยู่และมีคนขับรถตัดหน้าเราถ้าชีวิตเราเป็นเพียงการจำลองที่สามารถปรับเปลี่ยนได้เราสามารถจ้องมองพวกเขาด้วยสายตาที่จะสั่งให้การจำลองนั้นยิงเลเซอร์ใส่รถของพวกเขาได้แน่นอนว่านี่เป็นรูปแบบของความโกรธที่รุนแรงและไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการในชีวิตจริงแต่ในจักรวาลจำลองเป็นการทดลองทางความคิดที่น่าสนใจแอนเดอร์สันได้กล่าวแบบติดตลกว่าคุณสมบัตินี้จะต้องสร้างจักรวาลใหม่ทุกครั้งที่เราจะใช้มันเพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายจากทุกคนที่ใช้พลังนี้ต่อกันจนไม่มีใครหลงเหลืออยู่ในการจำลองหลักเลยสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับความคิดที่ถูกจินตนาการขึ้นมาเหล่านี้คือพวกมันได้เปิดเผยความต้องการและความหงุดหงิดของมนุษย์เราพวกเรากำลังมองหาการควบคุมความสะดวกสบายและบางครั้งก็แม้กระทั่งการแก้แค้นเป็นการสะท้อนประสบการณ์ประจำวันของเราที่ถูกขยายให้ใหญ่โตเป็นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากของจักรวาลการพิจารณาโลกที่อาจจะถูกสร้างขึ้นภายใต้โค้ดคอมพิวเตอร์นั้นทำให้เราต้องถามคำถามใหญ่ๆถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวจะมีผลอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตของเราการที่เรามีอำนาจในการแก้ไขชีวิตและโลกที่เราอาศัยอยู่ได้ตามใจชอบนั้นความหมายของการเลือกและการกระทำของเราจะยังคงมีความหมายอยู่หรือไม่นอกจากนี้ยังมีประเด็นทางจริยธรรมที่ต้องพิจารณาอีกด้วยถ้าเราสามารถลบความผิดพลาดหรือทำให้ชีวิตเป็นสุขได้ด้วยการขอเพิ่มฟีเจอร์จะมีผลอย่างไรต่อความรับผิดชอบของเราเราอาจจะกลายเป็นคนที่ประมาทมากขึ้นโดยรู้ว่าเราสามารถกดปุ่มย้อนกลับเมื่อเราต้องการได้ตลอดเวลาหรือไม่ประเด็นสำคัญที่สุดในเรื่องของการจำลองนี้ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้น
ณตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานใดๆที่จะบอกเราว่าเรากำลังอยู่ในโลกการจำลองและแม้ว่าเราจะอยู่ในนั้นจริงๆเราก็ยังไม่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงโค้ดของจักรวาลได้สิ่งที่เราทำได้ก็คือใช้ความคิดนี้เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และการสนทนาเกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นจริงและบทบาทของเราในจักรวาลดังนั้นเมื่อเราสรุปการทดลองทางความคิดนี้ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับการที่เราอาศัยอยู่ในโลกคอมพิวเตอร์ได้จุดประกายจินตนาการของเรามันท้าทายเราให้ซักถามสิ่งที่เรารู้และเข้าใจเกี่ยวกับโลกที่เราอยู่และแม้ว่าเราจะไม่สามารถแฮกจักรวาลเพื่อเพิ่มคุณสมบัติที่เจ๋งๆหรือแก้ไขปัญหาของเราได้เราก็ยังสามารถพยายามทำให้ชีวิตในความเป็นจริงที่เราเป็นส่วนหนึ่งอยู่นี้ให้ดีที่สุดได้ไม่ว่าจะเป็นความเป็นจริงพื้นฐานหรือการจำลองก็ไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความหมายนั้นหรือเราอยู่ในโปรแกรมจำลองจักรวาลแนวคิดที่ว่าจักรวาลของเรานั้นอาจเป็นเพียงการจำลองคอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์เหมือนกับวิดีโอเกมที่มีความสมจริงสูงมากและเราทุกคนก็เป็นเพียงตัวละครในเกมนั้นบางทีความคิดนี้อาจไม่ได้มาจากการสนทนาในยามดึกเพียงเท่านั้นแต่ยังมีงานวิจัยที่บอกว่าสิ่งนี้อาจเป็นไปได้จริงลองจินตนาการว่าจักรวาลของเราคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อว่ายูนิซีมโปรแกรมนี้ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราตั้งแต่อนุภาคเล็กๆไปจนถึงคลื่นและรักษาความเป็นไปของจักรวาลเอาไว้ตลอดเวลานั่นหมายความว่าเรามีอยู่เพราะยูนิซีมกำหนดให้เรามีอยู่และเราแค่เป็นผลพลอยได้จากการคำนวณที่ซับซ้อนมากมายของมันแต่ปัญหาคือเราไม่รู้ว่ายูนิซีมทำงานอย่างไรมันอาจจะใช้การคำนวณแบบดิจิทัลอนาล็อกควอนตัมคอมพิวติ้งหรืออาจเป็นวิธีอื่นๆที่เรายังไม่ได้ค้นพบและยังมีความเป็นไปได้ว่าสถานที่ที่ยูนิซีมทำงานอยู่หรือที่เราเรียกว่าเมตายูนิเวิร์สนั้นอาจมีความแปลกประหลาดเมื่อเทียบกับโลกของเรามีมิติมากกว่าและเวลาก็มีพฤติกรรมที่แตกต่างจากโลกของเรายูนิซีมอาจเป็นโปรแกรมที่ง่ายมากมีเพียงบรรทัดคำสั่ง1หรือ2บรรทัดเช่นเดียวกันมันอาจมีโค้ดมากกว่าจำนวนอนุภาคในจักรวาลของเราถ้ามันถูกสร้างมาอย่างดีเราควรจะสามารถปรับแต่งมันได้ลองคิดดูว่าถ้าเราสามารถเพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆให้กับจักรวาลเหมือนกับว่ามันคือซอฟต์แวร์นั่นจะทำให้ชีวิตของเราน่าสนใจมากขึ้นแค่ไหนก่อนที่เราจะพิจารณาคุณสมบัติใหม่ๆที่เราต้องการให้ยูนิซีมมีมาคิดกันก่อนว่าเราสามารถส่งคำขอหรือคำแนะนำให้กับผู้สร้างยูนิซีมได้หรือไม่ยูนิซีมเป็นโอเพนซอร์สหรือเปล่าเหมือนกับโค้ดที่เราพบใน GitHub หรือเราจะสามารถส่งความต้องการฟีเจอร์ใหม่ๆไปยังผู้สร้างจากภายในการจำลองได้ถ้าเราทำไม่ได้เราควรจะทำได้และมีโอกาสที่เหล่าเจ้าของยูนิซีมอาจจะพิจารณาความต้องการของเราในฐานะนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์สนใจว่าเราจะทำให้คุณสมบัติเหล่านี้ทำงานได้อย่างไรและมันจะซับซ้อนแค่ไหนคุณสมบัติส่วนใหญ่จะหมายความว่ายูนิซีมต้องเก็บประวัติของทุกสิ่งไม่เพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเท่านั้นแต่ทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตด้วยจากนั้นมันจะสามารถตอบคำถามทุกประเภทและอนุญาตให้เราย้อนเวลากลับไปในอดีตได้บางทีผู้ที่อยู่เบื้องหลังยูนิซีมอาจจะสามารถเริ่มจักรวาลคู่ขนานจากจุดไหนก็ได้ในจักรวาลปัจจุบันของเราพวกเขาอาจใช้เทคนิคที่เรียกว่าคัดลอกเมื่อเขียนเพื่อทำสิ่งนี้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ในระบบปฏิบัติการเช่น Linux แต่มีข้อจำกัดตรงที่ว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เราทำควรจะสามารถทำงานร่วมกับสถานะปัจจุบันของจักรวาลได้มิฉะนั้นการจำลองอาจต้องเริ่มต้นใหม่จากจุดเริ่มต้นและใครจะรู้ว่าเราอาจจะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาอีกครั้งในการจำลองครั้งที่สองพวกเขายังสามารถทดลองสิ่งใหม่ๆในจักรวาลข้างเคียงได้และถ้ามันประสบความสำเร็จก็นำมันมาใช้ในจักรวาลหลักของเราคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมนุษย์เท่านั้นแต่ยังสำหรับรูปแบบชีวิตทุกประเภทที่มีอยู่ในจักรวาลของเราด้วยเมื่อพูดถึงโปรแกรมสมมุติที่มีชื่อว่ายูนิซีมซึ่งมีคุณสมบัติที่น่าทึ่งและไม่เหมือนใครโดยเราจะเริ่มกันที่คุณสมบัติที่เรียกว่า Full Step Map
ลองนึกภาพว่าถ้าเรามีตัวติดตาม GPS ส่วนตัวที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาในชีวิตของเราเราแค่กดปุ่มในใจและทันใดนั้นทุกที่ที่เราเคยเดินผ่านจะสว่างขึ้นด้วยสีส้มนีออนเราสามารถเห็นทุกเส้นทางที่เราเดินผ่านในเมืองที่เราอาศัยหรือหาเส้นทางเดินป่าที่เราเคยไปถ้าเราอยากรู้ว่ามีที่ไหนบ้างที่คนในโลกนี้ยังไม่เคยเหยียบคุณสมบัตินี้ก็สามารถบอกเราได้เช่นกันแต่การที่ยูนิซิมจะทำสิ่งนี้ได้มันจะต้องระบุได้ว่าอนุภาคไหนทำขึ้นมาจากเราณทุกๆช่วงเวลาและทำการบันทึกเมื่ออนุภาคเหล่านั้นสัมผัสกับพื้นดินต่อมาคือคุณสมบัติที่เรียกว่า sentence look up เราเคยพูดอะไรที่ฉลาดหรือเด็ดขาดแล้วสงสัยไหมว่ามีใครบนโลกนี้ที่เคยพูดแบบนั้นบ้างหรือไม่ด้วยคุณสมบัตินี้เราสามารถตรวจสอบได้แต่มันจะยากขึ้นเมื่อเราต้องการทราบถึงประโยคที่คล้ายๆกันในภาษาอื่นๆหรือแม้แต่ความคิดเดียวกันที่ถูกแสดงออกมาในรูปแบบที่ต่างกันยูนิซิมจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและความคิดมากๆและคุณสมบัติที่น่าสนใจอีกอย่างคือ Mental Time Transplan เราเคยไหมว่าอยากจะย้อนกลับไปในวัยรุ่นด้วยสมองของผู้ใหญ่ที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวและเราก็จะย้อนกลับไปในบ้านของตัวเองเมื่อครั้งยังเยาว์วัยซึ่งต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่น่าอึดอัดในโรงเรียนมัธยมพร้อมกับมีปัญญาของเราในวันนี้และเมื่อเราพอใจแล้วก็กดปุ่ม Escape เพื่อกลับมายังปัจจุบันได้ทันทีแต่เรื่องนี้อาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเวลาเพราะถ้าเราเปลี่ยนอะไรไปในอดีตก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าปัจจุบันจะเป็นอย่างไรคุณสมบัตินี้จะทำให้ยูนิซิมสร้างความเป็นจริงใหม่ที่เราย้อนเวลากลับไปและก็ไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะสลับสมองเราได้อย่างไรแต่เนื่องจากมันเป็นการจำลองเพราะฉะนั้นอะไรก็เป็นไปได้บางคนต้องการคุณสมบัติที่คล้ายๆกันคือการย้อนเวลาเพื่อที่จะได้เอาคำพูดที่ไม่ดีกลับมาหรือไปคว้าโอกาสที่พลาดไปแล้วนั่นหมายถึงการใช้ชีวิตในเส้นทางเวลาใหม่ดังนั้นคนคนนั้นอาจจะต้องอยู่กับเหตุการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นไปเลยและตอนนี้เรามาต่อกันกับความคิดสร้างสรรค์สำหรับซอฟต์แวร์ที่เราเรียกว่ายูนิซิมในจักรวาลของเราเริ่มจากไอเดียที่น่าสนใจไอเดียแรกคือเราคิดถึงเครื่องมือที่เรียกว่าจ็อกซักเซสพรีดิคชันนึกภาพว่าเรากำลังเที่ยวกับเพื่อนๆและเรามีมุกตลกเตรียมไว้แต่ก่อนที่เราจะเล่นมุกตลกนั้นเรากดปุ่มที่ไม่มีจริงและได้รับความน่าจะเป็นว่ามุกของเราจะทำให้เพื่อนหัวเราะไหมมันเหมือนกับการมีเครื่องวัดความสำเร็จของมุกตลกที่ดูจากประสิทธิภาพของมุกนั้นในอดีตและรสนิยมของเพื่อนๆของเรายูนิซิมจะต้องติดตามทุกมุกตลกที่เคยถูกเล่าและรีแอคชั่นของผู้คนต่อมุกเหล่านั้นถ้าเราไม่มั่นใจในมุกตลกที่เราจะเล่ายูนิซิมสามารถแนะนำมุกตลกที่ตลกที่สุดสำหรับผู้ฟังของเราได้นั่นจะเป็นกลเม็ดสำคัญในงานปีใหม่และวันเกิดได้ดีเลยและถ้าเราต้องการทำอะไรที่ท้าทายกว่านั้นเราคิดว่าเราอาจจะจำลองการเล่ามุกตลกทุกมุกเพื่อหามุกตลกที่ตลกที่สุดในโลกนี่อาจเป็นวิธีลัดสำหรับนักแสดงตลกเลยทีเดียวมาที่ไอเดียที่2เราอยากจะได้ปุ่มหยุดในขณะที่มีการโต้เถียงลองจินตนาการว่ามีคนพูดอะไรที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจและเรากดปุ่มหยุดทุกอย่างก็หยุดนิ่งยกเว้นสมองของเราเรามีเวลาที่จะคิดตอบโต้ได้ทุกอย่างเท่าที่เราต้องการจากนั้นเรากดเล่นและพูดคำตอบนั้นออกไปเหมือนเราเป็นผู้ชนะที่เก่งที่สุดแต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดยูนิซิมอาจจะต้องก๊อปปี้สถานการณ์ที่เราคิดคำตอบขึ้นมาและจากนั้นรวมกลับเข้ากับเหตุการณ์หลักตอนนี้มาดูไอเดียที่3เราต้องการพลังการเคลื่อนไหวแบบซูเปอร์ฮีโร่เราอยากจะบินและผ่านผนังได้และย่อตัวเล็กลงเพื่อดูอะตอมจากใกล้ๆในโหมดนี้เราเพียงแค่เป็นผู้สังเกตการไม่ได้แทรกแซงอะไรทั้งสิ้นแต่การทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจะหมายถึงการปรับเปลี่ยนกฎของฟิสิกส์เพื่อเราเพียงคนเดียวเท่านั้นซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเราจะต้องมองเห็นโดยไม่ถูกทำลายด้วยรังสีหรือขาดอากาศหายใจในอวกาศเป็นเหมือนกับการมีโหมดโนคลิปส่วนตัวจากวิดีโอเกมสุดท้ายคือไอเดียที่4เราหวังความเป็นอมตะและมีเงินใช้อย่างไม่จำกัดใครๆก็คงเคยคิดถึงสิ่งนี้บ้างแต่การทำให้คนหนึ่งคนเป็นอมตะอาจจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมาก
ยูนิซิมจะต้องหาสาเหตุของการแก่ชราและหยุดมันไว้โดยไม่ทำให้เกิดปัญหาอื่นๆและการให้เงินไม่จำกัดกับใครบางคนอาจทำให้เกิดความวุ่นวายทางเศรษฐกิจได้ในโลกสมมุติของซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่ายูนิซิมที่เราคิดค้นขึ้นมาเพื่อจำลองจักรวาลในแบบที่เราต้องการล่าสุดนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ได้เสนอไอเดียที่น่าสนใจเกี่ยวกับโทรจิตแต่ไม่ใช่แค่การสื่อสารจากความคิดสู่ความคิดเท่านั้นพวกเขาคิดไปไกลกว่านั้นเขาคิดถึงการที่เราสามารถรับรู้ถึงอารมณ์และความคิดของบุคคลอื่นได้อย่างสมบูรณ์และไม่เพียงแค่กับมนุษย์เท่านั้นยังคิดถึงการสื่อสารกับสัตว์ด้วยเช่นกันในการทำให้ฟีเจอร์นี้เป็นจริงได้นั้นยูนิซิมต้องมีความรู้เกี่ยวกับสมองและระบบประสาทอย่างละเอียดเลยทีเดียวแน่นอนว่าเรื่องของความเป็นส่วนตัวก็เป็นประเด็นสำคัญการตั้งขอบเขตในการแชร์ความคิดของตัวเองนั้นจำเป็นต้องมีวิธีที่ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่ามีสัญลักษณ์เหมือนป้ายห้ามรบกวนที่สามารถทำงานได้จริงไอเดียต่อมาก็มีความน่าสนใจในเรื่องของการเดินทางข้ามเวลาเราต้องการไม่เพียงแค่กระโดดไปยังเวลาใดๆในอดีตหรืออนาคตเท่านั้นแต่ยังอยากจะสังเกตดูเหมือนเป็นแมลงวันที่อยู่บนกำแพงและเมื่อเสร็จสิ้นการเดินทางก็สามารถกดปุ่มนี้ออกมาและกลับมาอยู่ในปัจจุบันพร้อมกับความทรงจำใหม่ๆการทำให้ฟีเจอร์นี้เกิดขึ้นในยูนิซิมนั้นหมายถึงการที่ต้องสามารถก๊อปปี้ร่างกายของเราไปยังจุดต่างๆของเส้นเวลาด้วยไอเดียถัดมาคือเราต้องการมองเห็นทั้ง4มิติของการอวกาศพร้อมกันรวมทั้งสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมดไม่ใช่แค่แสงที่มองเห็นได้เท่านั้นมันเหมือนกับการมีโหมด Developer Mode หรือโหมดนักพัฒนาสำหรับความเป็นจริงที่เราสามารถเข้าไปดูเบื้องหลังของจักรวาลได้ส่วนฟีเจอร์ที่มีอารมณ์ขันแบบสายดาร์กนั้นคือ The Look of Death แนวคิดนี้อาจฟังดูน่ากลัวไปสักหน่อยคิดว่าถ้ามีคนทำให้เราโกรธขณะขับรถเราก็สามารถกระพริบตาพิเศษใส่เขาและพวกเขาจะถูกเลเซอร์จากอวกาศยิงทันทีอย่างไรก็ตามฟีเจอร์นี้อาจจะเกิดผลเสียได้ง่ายถ้าทุกคนเริ่มใช้มันยิงกันเองดังนั้นบางทีอาจจะดีกว่าถ้ามันเป็นเพียงการใช้งานครั้งเดียวในจักรวาลคู่ขนานที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นจริงๆไอเดียต่อมาคือ Control M สำหรับเห็ดบางทีเราอาจจะต้องการประสบการณ์การใช้สารเพิ่มความสุขประเภทเห็ดหลอนประสาทโดยไม่ต้องเผชิญกับปัญหาหรือผลข้างเคียงใดๆด้วยการใช้การเลื่อนสไลด์ปุ่มจิตใจเพื่อควบคุมความเข้มข้นของประสบการณ์มันเหมือนกับการมีประสบการณ์จริงๆในโลกเสมือนโดยไม่ต้องออกจากโซฟาเลยการทำให้ฟีเจอร์เหล่านี้เป็นจริงในยูนิซิมนั้นเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรแต่ก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานและแฟนตาซีที่จะทำให้ผู้ใช้ได้สำรวจโลกใบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนและนี่คือเรื่องราวของฟีเจอร์ที่เป็นไปได้ในโลกจำลองของยูนิซิมที่เราจินตนาการขึ้นมาในการสรุปฟีเจอร์ที่เป็นไปได้สำหรับโปรแกรมยูนิซิมที่อาจจะกำลังทำงานเบื้องหลังจักรวาลของเรานี้มาดูกันที่ฟีเจอร์ที่อาจจะทำให้ขอบเขตของความเป็นจริงที่เราเข้าใจนั้นขยายออกไปฟีเจอร์แรกที่เราจะพูดถึงนี้อาจจะฟังดูเหมือนไกลตัวบ้างแต่ลองนึกดูว่าถ้าเราสามารถสลับชีวิตเป็นสายพันธุ์อื่นได้ลองจินตนาการดูว่าเราได้ใช้เวลา1วันในฐานะต้นไม้สัมผัสกับแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาที่ใบของเราหรือเป็นโลมาที่พุ่งทะยานผ่านคลื่นในทะเลมันคงเป็นประสบการณ์ที่เปิดมุมมองใหม่ๆในการเข้าใจสิ่งมีชีวิตร่วมโลกของเราโปรแกรมยูนิซิมจะต้องจำลองสัญญาณรับรู้ทางประสาทและกระบวนการคิดของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเป็นงานที่ยากมากแม้กระทั่งสำหรับโปรแกรมจำลองจักรวาลเองต่อไปฟีเจอร์ที่เรียกว่า Ultimate Empathy ซึ่งจะทำให้เราสามารถรู้สึกได้ถึงความรู้สึกจริงๆของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดความสุขความรักหรือความกลัวมันจะเป็นวิธีที่ทำให้เกิดความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจในระดับที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนด้านเทคนิคของการทำงานนี้มีแนวโน้มว่าจะต้องมีการใช้งานอินเทอร์เฟซประสาทสัมผัสแบบพิเศษภายในการจำลองซึ่งเป็นเสมือนเครือข่ายอารมณ์ที่เชื่อมต่อทุกคนเข้าด้วยกันและยังมี Creative Muse ซึ่งเปรียบเสมือนเสียงเล็กๆในหัวของเราที่จะคอยแนะนำแนวคิดสำหรับเรื่องราวนวนิยายใหม่ๆทฤษฎีวิทยาศาสตร์ที่ทะลุทะลวงหรือทำนองเพลงที่อาจกลายเป็นเพลงฮิตติดชาร์ต
มันเหมือนกับว่าเรามีโค้ดทางศิลปะที่ช่วยให้เราได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆได้อย่างง่ายดายยูนิซิมจะต้องเข้าถึงรสนิยมของเราความชอบส่วนตัวและฐานข้อมูลสร้างสรรค์ของมนุษยชาติอย่างกว้างขวางสุดท้ายนี้คือฟีเจอร์ที่เรียกว่า Universal Translator ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากวรรณกรรมวิทยาศาสตร์คลาสสิกมันจะทำให้เราสามารถเข้าใจและพูดภาษาใดก็ได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นภาษาของมนุษย์หรือภาษาอื่นๆมันจะทำลายอุปสรรคระหว่างวัฒนธรรมและบางที่อาจรวมถึงสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นด้วยและอาจนำไปสู่ยุคของความร่วมมือและการเรียนรู้ที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับการทำงานนี้ยูนิซิมจะต้องมีฐานข้อมูลทางภาษาขนาดใหญ่และความสามารถในการแปลภาษาแบบเรียลไทม์นี่เป็นเพียงบางส่วนของความเป็นไปได้ที่เราจินตนาการไว้หากจักรวาลของเรานั้นเป็นแค่การจำลองที่ยิ่งใหญ่การคิดถึงถ้าหากนั้นอาจเป็นเรื่องสนุกและถึงแม้ว่าฟีเจอร์เหล่านี้อาจจะเป็นเพียงจินตนาการเท่านั้นแต่มันก็ทำให้เราได้คิดถึงความมหัศจรรย์และความลึกลับของโลกที่เราอาศัยอยู่ดังนั้นนี่คือการสรุปรวมของฟีเจอร์ที่เราอาจจะปรับแต่งและปรับปรุงได้ถ้าจักรวาลเป็นเพียงซอฟต์แวร์ไม่ว่ายูนิซิมจะเป็นจริงหรือไม่แต่การจินตนาการถึงฟีเจอร์เหล่านี้ก็ทำให้เราได้ระลึกถึงความมหัศจรรย์และศักยภาพของจักรวาลและมันขึ้นอยู่กับเราที่จะสำรวจและสร้างรูปแบบความเป็นจริงที่เราประสบพบเจอหลุมดำคือโฮโลแกรมเรื่องราวของจักรวาลที่ลึกลับเกี่ยวกับหลุมดำและความลับที่พวกมันอาจจะเก็บซ่อนไว้เกี่ยวกับจักรวาลของเรานั้นคือหัวข้อสำคัญในฟิสิกส์ที่เราจะพูดถึงคือแรงโน้มถ่วงและกลศาสตร์ควอนตัมนี่เหมือนกับกฎเกณฑ์ที่บอกว่าสิ่งต่างๆในจักรวาลเคลื่อนไหวและทำตัวอย่างไรทั้งสองนี้ได้รับการพัฒนาโดยคนเดียวกันนั่นคืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์แต่นี่คือประเด็นที่น่าสนใจสองกฎเกณฑ์นี้ดูเหมือนจะขัดแย้งกันเมื่อเราพูดถึงเรื่องที่รุนแรงมากอย่างเช่นหลุมดำในทางของแรงโน้มถ่วงไอน์สไตน์ได้คิดค้นทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปในปีคริสต์ศักราช1915ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีที่ปริภูมิเวลาเป็นเหมือนผืนผ้าใบที่ยืดหยุ่นซึ่งถูกดัดแปลงและทำให้ยุบโดยดาวฤกษ์ดาวเคราะห์และสิ่งต่างๆที่มีมวลเมื่อบางอย่างมีมวลมากเช่นหลุมดำมันสามารถทำให้ปริภูมิเวลาบิดเบี้ยวได้มากจนกลายเป็นหลุมที่ไม่มีก้นหลุมลองนึกภาพเหมือนลูกบอลที่หนักมากตั้งอยู่บนสปริงบอร์ดทำให้เกิดหลุมลึกในผ้าใบนั้นในทางตรงข้ามไอน์สไตน์ก็ได้ช่วยเริ่มต้นกลศาสตร์ควอนตัมซึ่งเป็นกฎเกณฑ์สำหรับอนุภาคเล็กๆเช่นอะตอมและโฟตอนทฤษฎีนี้มันค่อนข้างที่จะทำให้คนปวดหัวเพราะมันบอกว่าสิ่งต่างๆสามารถอยู่ในหลายสถานที่พร้อมกันได้และอนุภาคถูกเชื่อมโยงกันในวิธีที่ไม่สนใจระยะทางนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการพัวพันไอน์สไตน์เองก็ไม่ค่อยชอบความคิดนี้เท่าไหร่เขาเคยบ่นว่าไม่ชอบความไม่แน่นอนและเรียกมันว่าการกระทำที่น่าขนลุกและเกิดขึ้นจากระยะไกลนานมาแล้วนักวิทยาศาสตร์คิดว่าแรงโน้มถ่วงและกลศาสตร์ควอนตัมไม่มีทางมาผสานกันได้พวกมันเหมือนกับสองภาษาที่ไม่สามารถสื่อสารกันได้แต่นั่นได้เปลี่ยนไปเนื่องจากมีนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะบางคนที่ศึกษาเกี่ยวกับหลุมดำนักวิจัยเหล่านี้เริ่มเห็นความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีทั้งสองที่อาจหมายความว่าจักรวาลของเรานั้นแปลกประหลาดยิ่งกว่าที่เราคิดไว้มากหนึ่งในความคิดที่บ้าบิ่นที่สุดคือจักรวาลของเราที่มี3มิติอาจจะเป็นภาพโฮโลแกรมเรารู้จักภาพ3มิติบนบัตรเครดิตที่ดูเหมือนจริงแต่จริงๆแล้วมันเป็นแบนๆใช่ไหมคะมันก็เหมือนกันแต่สำหรับทุกสิ่งรวมถึงเราและดาวดวงนั้นและทุกๆอย่างนักฟิสิกส์เริ่มรู้สึกตื่นเต้นเพราะหากแรงโน้มถ่วงและกลศาสตร์ควอนตัมเป็นได้ทั้ง2ด้านในเหรียญเดียวกันเราอาจจะใกล้เข้ามากขึ้นที่จะเข้าใจความลับใหญ่ๆบางความลับของจักรวาลได้เช่นมันเริ่มต้นขึ้นได้อย่างไรในปีคริสต์ศักราช1935ไอน์สไตน์และเพื่อนร่วมงานของเขาอย่างนาธานโรเซนได้เสนอแนวคิดที่น่าสนใจผ่านงานวิจัยหนึ่งพวกเขาพูดถึงหลุมดำที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่ารูหนอนลองจินตนาการว่าหลุมดำสองหลุมเหมือนกับปลายทั้งสองของหลอดดูดน้ำรูหนอนก็เหมือนกับส่วนที่เราดูดน้ำผ่านหลอดนั่นเอง
นักเขียนแนวนิยายวิทยาศาสตร์หรือไซไฟชื่นชอบในเรื่องนี้มากเพราะมันเปิดโอกาสให้ตัวละครข้ามจักรวาลได้ในพริบตาในอีกหนึ่งงานวิจัยที่ไอน์สไตน์ร่วมงานกับโรเซนและบริตโพโดสกี้พวกเขาได้ชี้ให้เห็นข้อบกพร่องที่แปลกประหลาดของกลศาสตร์ควอนตัมพวกเขาพูดถึงการพัวพันซึ่งเป็นสถานะที่อนุภาคสองอนุภาคกลายเป็นคู่กันหรือมีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นจนการกระทำต่ออนุภาคหนึ่งมีผลทันทีต่ออีกอนุภาคหนึ่งไม่ว่าจะห่างไกลกันเพียงใดก็ตามลองนึกภาพว่าเหมือนเราโยนเหรียญที่นี่และทำให้เหรียญที่ดาวอังคารตกลงมาด้วยด้านเดียวกันมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากเหลือเกินแต่อย่างไรก็ตามการทดลองได้แสดงให้เห็นว่าการพัวพันนั้นเป็นเรื่องจริงมันเหมือนกับเทคนิคมายากลของธรรมชาติที่ทำให้อนุภาคทำงานร่วมกันได้แม้จะห่างไกลกันมากมายไอน์สไตน์อาจจะไม่ชื่นชอบมันแต่มันก็เป็นจริงโดยที่จักรวาลดูเหมือนจะไม่สนใจความชอบของเขาเลยแม้แต่น้อยเป็นเวลานานที่ไม่มีใครคิดว่าสองงานวิจัยนี้มีความเกี่ยวข้องกันหลุมดำถูกมองว่าเป็นวัตถุมหาโหดที่ดูดกลืนทุกอย่างไปได้รวมถึงแสงขณะที่การพัวพันเป็นเพียงลักษณะพิเศษของอนุภาคขนาดเล็กแต่เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงศตวรรษที่21นักฟิสิกส์บางคนเริ่มคิดว่ารูหนอนและการพัวพันอาจจะเชื่อมต่อกันได้จินตนาการว่าถ้าเรามีอนุภาคที่พัวพันกัน2อนุภาคอนุภาคหนึ่งตกลงไปในหลุมดำและอีกอนุภาคหนึ่งหลุดพ้นออกไปในอวกาศพวกมันยังคงเชื่อมต่อกันอยู่แม้จะอยู่ห่างไกลกันมากขนาดไหนก็ตามนักฟิสิกส์บางคนคิดว่าการเชื่อมต่อนี้อาจเป็นประเภทของรูหนอนหรืออุโมงค์ลับผ่านผืนผ้าของความเป็นจริงหากทุกอย่างเริ่มทำให้เราเข้าใจได้อาจหมายความว่าเรากำลังจะค้นพบทฤษฎีใหม่ที่ผสานรวมความโน้มถ่วงกับกลศาสตร์ควอนตัมได้นั่นคือความฝันสูงสุดของนักฟิสิกส์และทฤษฎีแห่งทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองในโลกวิทยาศาสตร์ที่เต็มไปด้วยการค้นพบที่น่าตื่นเต้นมีหนึ่งแนวคิดที่ทำให้นักฟิสิกส์ทั่วโลกต้องทึ่งนั่นคือหลักการโฮโลกราฟิกแนวคิดนี้เกิดขึ้นเมื่อสองนักฟิสิกส์ชื่อดังคือเลนาร์ด ซัสกินจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและเจอราร์ดุสฮูปจากประเทศเนเธอร์แลนด์ได้คิดค้นอย่างอิสระและพร้อมๆกันซัสกินได้รับแรงบันดาลใจจากการเห็นภาพโฮโลแกรมซึ่งเป็นภาพ2มิติที่ดูเหมือนจะมีความลึก3มิติเมื่อถูกแสงส่องเข้าอย่างถูกต้องเขาเริ่มคิดว่าจักรวาลของเราอาจจะเป็นอย่างนั้นเช่นกันทุกอย่างที่เราเห็นในรูปแบบ3มิติอาจจะถูกเข้ารหัสไว้บนพื้นผิว2มิติเช่นบนขอบฟ้าเหตุการณ์ของหลุมดำซึ่งขอบฟ้าเหตุการณ์คือจุดที่ไม่มีการกลับมาได้อีกเมื่อเราเข้าใกล้หลุมดำมากเกินไปในขณะเดียวกันฮูปก็มีความคิดที่คล้ายๆกันเขาและซัสกินต่างคิดว่าความเป็นจริง3มิติของเราอาจจะเป็นเพียงภาพที่ถูกวาดอยู่บนผืนผ้าใบมหาจักรวาลและหลุมดำอาจเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าใจหลักการนี้หลักการโฮโลกราฟิกบอกเราว่าข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ภายในปริมาตรของพื้นที่สามารถเก็บไว้ได้ที่ขอบเขตของพื้นที่นั้นลองนึกถึงเกมที่เราชอบดูสิคะโลกทั้งหมดที่เราสำรวจในเกมจริงๆแล้วถูกเก็บเป็นรหัสอยู่บนผิวของแผ่นเกมมันไม่ใช่3มิติหรือวัตถุที่จับต้องได้แต่เมื่อเราเล่นมันก็รู้สึกเหมือนจริงแนวคิดนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นจากนักฟิสิกส์ชาวอาร์เจนตินาชื่อฮวนมันดาเซนาจากสถาบันการศึกษาขั้นสูงในเมืองพรินสตันมันดาเซนาใช้คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนจากทฤษฎีสตริงเพื่อแนะนำว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าจักรวาลทั้งหมดของเราเป็นโฮโลแกรมทุกสิ่งที่เรารู้จักและประสบคือถูกเข้ารหัสอยู่บนขอบเขตมหาจักรวาลที่อยู่ห่างไกลแล้วทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญก็เพราะมันอาจจะแก้ไขปัญหาใหญ่เกี่ยวกับหลุมดำได้เช่นการสูญเสียข้อมูลสตีเฟนฮอว์กิงเคยคิดว่าเมื่อสิ่งต่างๆตกลงไปในหลุมดำมันจะหายไปตลอดกาลหายสาบสูญไปในท้องทะเลของความไม่แน่นอนแต่ถ้าหลักการโฮโลกราฟิกนั้นถูกต้องข้อมูลทั้งหมดนั้นจะถูกบันทึกไว้จะเหมือนกับข้อมูลบนฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของเรานี่หมายความว่ามันขัดแย้งกับสิ่งที่ฮอว์กิงเคยคิดไว้ว่าหลุมดำไม่ได้ลบล้างข้อมูลแต่เป็นที่เก็บข้อมูล
ซึ่งเป็นข่าวดีเพราะมันหมายความว่าจักรวาลของเรามีความเป็นระเบียบในระดับพื้นฐานไม่ใช่การทิ้งข้อมูลไปเรื่อยๆแต่กำลังเก็บบันทึกไว้เหมือนกับบรรณารักษ์ในห้องสมุดที่ทำงานอย่างขยันแล้วนี่ก็นำเราไปสู่คำถามอีกข้อหนึ่งคือแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าภายในหลุมดำและภายนอกหลุมดำนั้นมันเป็นสิ่งเดียวกันมันเหมือนกับรูปทรงที่เป็นไปไม่ได้ที่วนกลับเข้าหาตัวเองแต่ข้อมูลจะอยู่ในสองที่พร้อมกันได้อย่างไรเชื่อเถอะว่ามันเป็นเรื่องที่สับสนเหมือนที่เสียงของเขาที่ได้กล่าวไว้ในโลกของฟิสิกส์เชิงทฤษฎีมีคำถามใหญ่ที่ยังคงแขวนอยู่เหนือหัวของเราว่าข้อมูลทั้งหมดที่ตกเข้าไปในหลุมดำนั้นมันไปได้อย่างไรนักฟิสิกส์เริ่มคิดเกี่ยวกับการเดินทางของอนุภาคขณะที่หลุมดำค่อยๆระเหยออกไปเป็นเวลาหลายล้านปีซึ่งเป็นกระบวนการที่สตีเฟนฮอว์กิงได้ทำนายไว้หลุมดำที่สูญเสียมวลจะปล่อยออกมาเป็นรังสีฮอว์กิงซึ่งเป็นกระแสของอนุภาคที่นำพาพลังงานของหลุมดำออกไปแต่ที่น่าสนใจคืออนุภาคเหล่านั้นควรจะเชื่อมโยงกับสิ่งของภายในหลุมดำแสดงว่ายังคงเชื่อมต่อกันอยู่ตามกฎของควอนตัมการประสานควรเป็นไปในลักษณะ1ต่อ1หมายความว่าอนุภาคแต่ละอนุภาคจะสามารถเชื่อมโยงกับเพียงอนุภาคคู่ของมันเท่านั้นดังนั้นหากอนุภาคที่ถูกพัดออกจากหลุมดำมีการเชื่อมโยงกับเพื่อนภายในแล้วพวกมันจะเชื่อมโยงกับอนุภาคที่ออกมาก่อนหน้าได้อย่างไรนี่คือปริศนาที่ทำให้น่าสงสัยในที่นี้ทางวิชาการได้พิจารณาถึงแนวคิดของสะพานไอน์สไตน์โรเซนอีกครั้งนี่เป็นทางผ่านทฤษฎีในปริภูมิเวลาและนักฟิสิกส์บางคนเสนอว่าพวกมันอาจเป็นส่วนเชื่อมต่อที่หายไปหากอนุภาคภายในและภายนอกหลุมดำเชื่อมต่อกันด้วยทางเหล่านี้ข้อมูลอาจไม่ได้ถูกทำซ้ำแต่แบ่งปันผ่านทางลัดจักรวาลเหล่านี้ในปีคริสต์ศักราช2012ฮวนมันดาเซนาและเลอนาร์ดซัสกินได้เสนอสมการที่มีชื่อเสียงว่า ER เท่ากับ EPRนี่เป็นวิธีฉลาดในการบอกว่าสะพานไอน์สไตน์โรเซนเป็นสิ่งเดียวกันกับการประสานไอน์สไตน์โพโดสกี้โรเซนหากพวกเขาถูกต้องส่วนภายในและภายนอกของหลุมดำจะเชื่อมต่อกันในลักษณะที่อนุญาตให้ข้อมูลไหลไปมาได้โดยไม่ฝ่าฝืนกฎของควอนตัมนี่เป็นเรื่องที่ทำให้ผู้คนหลายคนต้องใช้เวลาคิดเป็นอย่างมากและมันบ่งบอกถึงแนวคิดที่ว่าจักรวาลอาจเชื่อมต่อกันมากกว่าที่เราเคยจินตนาการแต่ไม่ใช่ว่าเราสามารถส่งข้อความผ่านรูหนอนได้การเชื่อมต่อเหล่านี้ไม่อนุญาตให้เราทำลายขีดจำกัดความเร็วในอวกาศที่กำหนดโดยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ซึ่งระบุว่าไม่มีอะไรที่เดินทางได้เร็วกว่าแสงอย่างไรก็ตามแม้จะมีข้อจำกัดเหล่านี้แต่ความคิดที่ว่าเราสามารถเล่นกับอนุภาคที่ออกมาจากหลุมดำและสามารถโต้ตอบกับภายในของหลุมดำเดียวกันนั้นได้ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมันเหมือนกับการจับมือกันลับๆระหว่างจุดต่างๆในปริภูมิอวกาศนักฟิสิกส์บางคนถึงกับกล่าวว่าการจัดการกับอนุภาคที่หลุดรอดออกมาในทางทฤษฎีแล้วพวกเขาสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆภายในหลุมดำได้นี่เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามเข้าใจและมันกำลังขยายขอบเขตของสิ่งที่เราเข้าใจเกี่ยวกับจักรวาลการทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดที่น่าทึ่งในเรื่องของหลุมดำรวมไปถึงเรื่องราวของทางผ่านลัดผ่านมิติอันเล็กและลึกหรือที่เรียกว่ารูหนอนและความเป็นไปได้ที่จักรวาลของเรานั้นอาจเป็นเพียงภาพฉายสามมิติบนพื้นผิวสองมิติซึ่งเป็นแนวคิดที่เรียกว่าจักรวาลโฮโลแกรมเริ่มจากการค้นคว้าอย่างละเอียดของทีมนักวิจัยในปีคริสต์ศักราช2019พวกเขาพยายามหาคำตอบว่าข้อมูลสามารถหลุดออกจากหลุมดำได้อย่างไรโดยไม่ละเมิดกฎของกลศาสตร์ควอนตัมการคำนวณของพวกเขาบ่งบอกว่าขณะที่หลุมดำค่อยๆระเหยไปข้อมูลที่ออกมาจากหลุมดำนั้นไม่ใช่ข้อมูลที่ไร้ความหมายแต่ออกมาเป็นลำดับที่มีความเชื่อมโยงกันคล้ายกับการคลายไหมที่พันกันอย่างเป็นระเบียบโดยที่แต่ละชิ้นส่วนของข้อมูลมีความเชื่อมโยงกับส่วนที่ออกมาก่อนหน้านั้นความลับในกระบวนการนี้คือรูหนอนที่เป็นเส้นทางลับที่อาจช่วยให้ข้อมูลสามารถหลบหนีออกมาได้แบบทีละน้อยๆโดยที่ยังคงรักษาการบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดของจักรวาลไว้รูหนอนที่กล่าวถึงที่นี่นั้นไม่ใช่รูหนอนที่เราเห็นในภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
ที่สามารถทะลุไปยังกาแล็กซีอื่นได้แต่เป็นการเชื่อมต่อขนาดควอนตัมที่ทำให้โชคชะตาของอนุภาคภายในหลุมดำต้องผูกพันกับอนุภาคที่หลุดออกมาได้มันเหมือนกับทุกอนุภาคที่ออกมายังคงจับมือกับคู่หูที่อยู่ด้านในการค้นพบนี้มีความสำคัญอย่างไรนั้นเรามาดูกันค่ะเพราะหากทฤษฎีนี้เป็นจริงมันจะหมายความว่าความคิดของสตีเฟนฮอว์กิงเกี่ยวกับหลุมดำที่ทำลายข้อมูลอาจไม่ถูกต้องแทนที่จะเป็นเช่นนั้นเรากำลังมองหาจักรวาลที่ทุกสิ่งเชื่อมต่อกันที่ไม่มีสิ่งใดสูญหายจริงๆและที่ภายในหลุมดำสามารถเข้าถึงได้เช่นเดียวกับภายนอกอย่างน้อยก็ในทางทฤษฎีแน่นอนว่าอย่าคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งข้อความไปยังเพื่อนที่อยู่ในหลุมดำได้ในเร็วๆนี้เพราะเรายังอยู่ห่างไกลจากการนำแนวคิดที่ท้าทายจินตนาการเหล่านี้ไปใช้ในทางปฏิบัติและอย่าลืมว่าทั้งหมดนี้ยังคงเป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นนักฟิสิกส์ยังคงถกเถียงถึงรายละเอียดและพยายามคิดหาวิธีทดสอบแนวคิดเหล่านี้บางคนหวังที่จะจำลองหลุมดำและรูหนอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ควอนตัมซึ่งอาจให้เราได้เห็นภาพของการทำงานของปรากฏการณ์ทางจักรวาลเหล่านี้แต่หลุมดำในโลกแห่งความจริงยังคงอยู่นอกเหนือจากเทคโนโลยีปัจจุบันของเราเรื่องราวของหลุมดำและจักรวาลโฮโลแกรมนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญที่บอกเราว่าเรายังมีอะไรอีกมากที่ต้องเรียนรู้มันเป็นเรื่องราวของความอยากรู้ที่ผลักดันให้เราไปสำรวจสิ่งที่ไม่รู้จักและบ่อยครั้งที่คำตอบที่เราพบนั้นแปลกกว่าที่เราคาดคิดไว้มากดังนั้นนี่คือข้อสรุปของปริศนาจักรวาลของเราเราได้ผ่านการทดลองและผ่านแนวคิดที่ท้าทายและน่าสนใจที่สุดในฟิสิกส์สมัยใหม่และใครจะรู้บางทีวันหนึ่งทฤษฎีเหล่านี้อาจจะเปิดเผยความลับสุดยอดของหลุมดำก็เป็นได้จำไว้ว่าการฝันให้ใหญ่แล้วตั้งคำถามนั้นเป็นเรื่องที่ดีเสมอและควรทำแต่การอยู่กับปัจจุบันและชื่นชมโลกแห่งความเป็นจริงที่เราอยู่ก็สำคัญไม่แพ้กัน